ตื่นเช้ามาหิวอ่ะเออพี่ครับหนูไปข้างนอกนะหาอะไรกินเองล่ะไปนะได้แล้วจะกินอะไรวะน้องก็ไปข้างนอกปกติน้องจะทำอาหารให้กินแต่น้องไปข้างนอกแล้วจะกินอะไรล่ะกินอะไรดีนะอ๋อทำแซนด์วิชทูน่าดีกว่าง่ายๆเออไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำแซนด์วิชทูน่าแบบง่ายๆนะครับไปกันตอนแรกนะครับเราก็ซื้อทูน่ามานะครับจากนั้นก็แกะแล้วก็ใส่จานนะครับแล้วก็คนเน้นให้มันเละแบบนี้นะครับคนจนตูน่าเละเราก็เอาเข้าเวฟนะครับนี่ครับแล้วเราก็เอาอันนี้ปิดฝาหน่อยๆครับเพื่อมันความร้อนอยู่ภายในนะครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เราก็ตั้งอุณหภูมินะครับนี่แล้วแต่นะเพื่อมันอุ่นๆก็ตั้งไว้สัก4นาทีตั้งสูงสุดนะครับแล้วก็ตั้งไว้4นาทีนะครับตอนระหว่างรอเวฟทูน่านะครับเราก็เตรียมขนมปังนะครับแล้วก็ผักนะครับเพื่อจะมาทำแซนด์วิชแสนอร่อยกันก็ออกมาเลยระวังมันร้อนนะครับเติมมายองเนสนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็ตักมายองเนสนะครับแล้วก็ใส่ในทูน่านะครับแล้วก็คนนะครับเพื่อมันเข้ากันนะครับอันนี้มันมีน้อยก็เลยใส่น้อยๆนะครับถ้าเยอะเราก็ใส่เยอะแล้วแต่ความชอบนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับขนมปังเลยนะครับแล้วก็ทามายองเนสหน่อยๆนะครับเพื่อเกิดความกลมกล่อมครับเสร็จแล้วก็เอาทูน่ามาใส่นะครับแปะข้างหน้าอย่างนี้นะครับใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ความชอบนะครับเราก็เอาผักมาใส่ด้านบนนะครับด้านบนนะครับอันนี้ทำกินเองนะครับเราไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้แต่ถ้าว่าทำให้คนอื่นกินเราควรจะใส่ถุงมือนะครับเพื่อความสะอาดนะครับเราก็ใส่นี่นะครับแล้วแต่ความชอบนะจะกินอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับผักครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาอีกอันนึงที่เตรียมไว้นะครับเราก็มีทำตูน่าไว้แล้วครับแล้วก็มาประกบเลยครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยทูน่าแซนด์วิชทูน่าแสนอร่อยแซนด์วิชทูน่าที่ทำเองนะครับจะอร่อยแค่ไหนนี่ครับเมื่อประกบอย่างนี้แล้วเราก็ต้องตัดนะครับแบ่งนะครับเพื่อเป็นชิ้นพอคำนะครับการตัดเราก็ต้องมีมีดนะครับนี่ครับมีดแล้วก็ตัดนะครับแบบนี้ครับเราจะตัดแบบนี้ครับเพื่อจะได้เป็นทูน่านี่แต่อย่างนี้เป็น2ชิ้นนะครับถ้าอย่างนี้ได้4ชิ้นนะครับแล้วออกจะเละๆหน่อยนะครับเพราะถ่ายเองตัดเองนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็เลยออกเละๆนะครับแต่ถ้าใช้สองมือกดก็จะไม่เละนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซนด์วิชทูน่านะครับที่แสนอร่อยนะครับนี่เลยทำเองนะครับก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับลองกินดูนะครับอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากๆเลยไม่เคยอร่อยตอบนี้มาก่อนอร่อยจริงๆครับอะไรหอมจังเลยอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะแซนด์วิชน่ะมากินสิอร่อยนะแซนด์วิชตูน่าของโปรดเลยอ่ะโอ้
ทำเองเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดไหนลองกินดูสิอร่อยอร่อยสุดค่อยนี่คือวิธีการทำแซนด์วิชทูน่าง่ายๆนะครับใครทำก็อร่อยลองทำดูนะครับ